นะครับผมจะมาเหมือนเทสกล้องนะครับเจ้า Pentax Zoom 105R นะครับเป็นกล้องตัวนี้แบบสภาพนิ่งมากๆนะครับไปดูฐานก่อนนะครับแต่ตัวนี้เวลาใส่ฐานนะครับต้องมีไขควงนะครับเขาจะต้องไขข้างๆออกนะครับไขควงออกข้างๆไขควงออกไขไขไขตรงนี้ออกนะครับไขออกก่อนนะฮะฐานที่ใช้คือ CR123A 2ก้อนนะครับกล้องนี้ฐานตัวนี้นะครับใช้2ก้อนอย่างนี้ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับผมเนี่ยด้านนี้คว่ำลงด้านนี้หงายขึ้นนะครับผมนะครับแล้วก็ใช้2ก้อนนะครับสามารถเซเว่นมีขายนะครับหรือจะซื้อตาม Shopee ก็ได้นะครับก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับแต่พวกนี้ส่วนใหญ่ใช้เนี่ยใช้ได้นานนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับนะครับใส่เข้าไปปุ๊บนะครับโอเคนะครับวิธีการเปิดกล้องนะครับผมก็กดนี้เปิดนะครับกล้องเนี่ยมาซูมได้ตัวนี้จะเป็นตัวซูมนะครับซูมเนี่ยซูมเข้าซูมออกนะครับแล้วกล้องจะบอกระยะด้วยนะครับว่ากล้องเนี่ยระยะที่ใช้อยู่เนี่ยประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยซูมสุดคือ105กล้องนี้นะครับก็คือ Pentax นะครับเนี่ยแล้วกล้องด้วยนะครับเขาบอกว่าระยะเขาเนี่ย38มิลลิเมตรถึง105นะครับก็เป็นระยะที่ดีเลยครับแล้วก็เนี่ยเลนส์เลนใสหมดเลยนะครับเนี่ยดูนี่ครับเลนส์ใสเลยนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยคมมากๆเลยครับแล้วก็มีโหมดถ่ายมาโครด้วยนะครับกดแล้วก็แตะโฟกัสนะครับแล้วกดโฟกัสตรงนี้ครับโฟกัสปุ๊บถ้ากดโฟกัสปุ๊บเนี่ยมันจะมีสีถ้าสีส้มขึ้นนะครับเนี่ยสีแดงขึ้นแสดงว่าแฟลชออกแล้วตรงช่องมองก็จะบอกเนี่ยว่าแฟลชออกนะกดได้นะครับเห็นไหมเก๋มากเลยครับนะฮะแล้วก็นะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นโหมดที่นะครับถ้าถ่ายปกติเนี่ยนะครับถ่ายปกติอย่างเงี้ยนะครับแฟลชไม่ออกนะครับในถ้าเกิดแสงพอแฟลชจะไม่ออกนะครับถ้าแสงน้อยเนี่ยนะครับถ้าแสงน้อยอย่างเงี้ยนะครับแฟลชก็จะออกนะครับแบบนี้นะความลงนะอย่างเงี้ยแต่แฟลชก็จะออกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีโหมดให้เลือกแฟลชต่างๆนะครับโหมดเขาจะเยอะมากเลยครับเนี่ยโหมดต่างๆเนี่ยพอตัวนี้เป็นกล้องตัวที่ไฮเทคมากๆในสมัยก่อนเลยนะครับโหมดใช้แฟลชตอนกลางวันเหมือนกับว่าเอาไว้ถ่ายย้อนแสงนะครับโหมดไม่ใช้แฟลชนะครับก็กดถ่ายง่ายแฟลชก็จะไม่ออกนะครับแต่ก็ไม่เหมาะนะครับในกรณีที่แสงน้อยๆมันทำให้ภาพสั่นได้นะครับแล้วก็อันเนี้ยโหมดนะครับโหมดถ่ายตอนกลางวันอันนึงนะครับผมกดไปชัตเตอร์บีก็คือกดมันจะถ่ายชัตเตอร์บีได้นะครับเหมือนกับเอาไว้สำหรับลากไฟอะไรอย่างเงี้ยครับกดถ่ายปุ๊บเนี่ยปล่อยชัตเตอร์จะเปิดปิดคานะครับลองศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับชัตเตอร์บีคือแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมแนะนำว่าถ้ามือใหม่ก็ใช้ไม่ต้องใช้โหมดอะไรที่ยกขึ้นมาเนี่ยแตะโฟกัสนะครับไฟเขียวขึ้นจัดองค์ประกอบกดถ่ายไฟเขียวขึ้นจากองค์ประกอบกดถ่ายแค่นี้ไฟเขียวขึ้นก็แตะครึ่งนึงนะครับให้เกี่ยวขึ้นที่โฟกัสการโฟกัสเนี่ยคือเราเอาจุดตรงกลางในช่องมองเนี่ยไปแตะตรงที่เราต้องการให้มันชัดเช่นถ้าเราถ่ายเพื่อนนะครับต้องการหน้าเพื่อนชัดใช่ไหมก็จุดตรงกลางเนี่ยไปแตะไปที่หน้าเพื่อนแล้วกดแตะครึ่งนึงให้ไฟเขียวขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกองค์ประกอบเช่นจะจัดว่าเขาเรียกจัดองค์ประกอบคือวางเพื่อนอยู่ตรงไหนซ้ายขวานะซ้ายขวาอะไรเงี้ยแล้วก็กดถ่ายแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็มีโหมดตัวนี้มีโหมดถ่ายภาพซ้อนด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดตั้งเวลาด้วยนะครับเนี่ยตั้งเวลากดถ่ายนะครับเนี่ยไฟแดงติดนะครับหมดตั้งเวลานะครับนะครับแล้วก็โหมดต่อไปนะครับเป็นโหมดเขาเรียกว่าอันนี้โหมดตั้งเวลาแล้วนะครับโหมดถ่ายภาพรัวนะครับในกรณีที่ว่าสมมติไปถ่ายกีฬาเงี้ยแต่ผมว่าส่วนใหญ่คนกับปัจจุบันก็ไม่ค่อยถ่ายกันไปเปลืองนะครับหมดเรียนนะครับแล้วก็โหมดถ่ายภาพซ้อนถ้าเกิดขึ้นรูปอย่างเงี้ยคือโหมดถ่ายภาพซ้อนนะครับกดถ่ายหนึ่งรูปก่อนนะครับเนี่ยกดอีกทีหนึ่งฟิล์มจะไม่เดินนะครับแล้วก็กดโหมดหนึ่งนะครับ INT ถึงผมไม่แน่ใจอ่ะคราวนี้ผมจะลองใส่ฟิล์มให้ดูนะครับว่ากล้องตัวเนี้ยนะครับมันทำงานปกตินะครับอ่ะคราวนี้ผมเนี่ยจะลองนี่ให้ดูก่อนนะครับใส่ฟิล์มนะครับโอเคนะครับผมโอเคนะครับกล้องนี้มันจะกรอฟิล์มอัตโนมัติทั้งดูฟิล์มเข้าแล้วดูฟิล์มออกเองอัตโนมัตินะครับผมก็จะใส่ฟิล์มลงไปนะครับเป็นกล้องนึงที่ใช้งานง่ายๆมากๆเลยก็แล้วก็เนี่ยเอาฟิล์มหาฟิล์มภาพไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปิด
มันจะดูอัตโนมัติไหมครับมันจะขึ้นเลข1ถ้าขึ้นเลข1เนี่ยแสดงว่าเราใส่ฟิล์มเข้าไปถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้งานกดสไลด์ขึ้นเปิด1ทีแล้วก็กดถ่ายครับกดถ่ายแค่นี้เองนะครับเนี่ยถ่ายไปนะครับเนี่ยครับอันนี้นะกดถ่ายโฟกัสถ่ายนะครับเมื่อกล้องเนี่ยใช้เมื่อกล้องถ่ายหมดเนี่ยครับเขาจะกอกลับโดยอัตโนมัติเองนะครับแล้วเราก็ค่อยเอาฟิล์มไปล้างนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการแบบว่าจะกอฟิล์มกลับก่อนก็กดนี้กดข้างล่างตรงปุ่มเนี่ยนะครับเราจะกอฟิล์มกลับก่อนนะครับผมแค่นั้นเองนะครับก็ใช้งานง่ายๆตัวนี้ใช้งานในระบบนะครับก็ยังไงขอบคุณมากครับ